บทเรียนวิชาชีววิทยาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะต่อไปเรามีอะไรแล้วนะเราถึงไหนแล้วนะมีปากมีคอหอยมีหลอดอาหารจากหลอดอาหารก็จะต่อมาที่กระเพาะอาหารค่ะเราเรียกว่าสโตมักกระเพาะอาหารมีกล้ามเนื้อหูรูด2แห่งก็คือส่วนที่ติดกับหลอดอาหารตรงนี้เห็นไหมอิโซฟากัสเนี่ยหลอดอาหารแล้วกล้ามเนื้อหูรูดจะอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่นะกล้ามเนื้อหูรูดตรงนี้เนาะติดกับหลอดอาหารเราเรียกว่าเป็นคาร์ดิแอคเนาะคาร์ดิแอคเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนคาร์ดิแอคแล้วหูรูดเราก็เรียกว่าเป็นอะไรคะสปินเตอร์ไหมนะคาร์ดิแอคสปินเตอร์นะคะ S P H I N C T E R เนาะเป็นหูรูดนั่นเองตัวนี้ตัว C นะคะคาร์ดิแอคสปินเตอร์ค่ะอยู่ตรงนี้1แล้วนะหูรูดแล้วก็มีหูรูดอีกแห่งหนึ่งคือที่ติดกับส่วนของลำไส้เล็กอยู่ตรงไหนคะนี่หลอดอาหารเข้ามาใช่ไหมอยู่ตรงไหนคะหูรูดอยู่ตรงนี้เห็นไหมเพราะว่าตรงนี้คือดูโอดีนัมแล้วซึ่งเป็นส่วนต้นของลำไส้เล็กมีหูรูดตรงนี้เรียกว่าไพโลริกสปินเตอร์นั่นเองทีนี้ถามว่าหน้าที่ของคาร์เดียกสปินเตอร์ตรงนี้ทำหน้าที่อะไรหูรูดทำหน้าที่อะไรก็ถ้าเป็นคาร์เดียกสปินเตอร์จะทำหน้าที่อะไรคะป้องกันไม่ให้อาหารจากกระเพาะอาหารเนี่ยย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารอีกถูกไหมแต่ถ้าเป็นหูรูดตรงนี้ก็ป้องกันไม่ให้อาหารจากลำไส้เล็กย้อนขึ้นมาที่กระเพาะอีกนั่นเองแต่ว่าอาหารจากกระเพาะสามารถที่จะไปหาลำไส้เล็กได้เพราะคือส่วนที่ติดต่อกันทีนี้ผนังของกระเพาะอาหารเนี่ยมีลักษณะที่หนาแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีเพราะมีชั้นของกล้ามเนื้อเรียบ3ชั้นแล้วก็ในสภาวะปกติเนี่ยกระเพาะอาหารของเราถ้าไม่ได้กินอะไรเลยเขาจะมีปริมาตรแค่50ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ถ้าเป็นยังไงคะถ้าเรารับประทานอาหารเข้าไปเขาจะสามารถขยายตัวได้ถึง10ถึง40เท่าเลยก็จะเป็น500ถึง 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วบริเวณส่วนของกระเพาะอาหารจะมีรอยหยักย่นไปมาเราเรียกว่าเป็นรูกี้นะคะเพื่อรองรับการขยายตัวของกระเพาะอาหารนั่นเองทีนี้มีชั้นของกล้ามเนื้อเรียบ3ชั้นคือชั้นไหนบ้างนี่ค่ะ longitudinal muscle layer นี่คือชั้นที่2นะคะ circular muscle layer เนาะอันนี้ตามยาวถูกไหมนี่ตามขวางแล้วก็มีชั้นที่3ใช่ไหมคะคือตรงนี้นี่คือชั้นที่1เนาะ2 3แล้วชั้นที่3จะมีส่วนของอะไรอยู่ด้วยนะ rugae ใช่ไหมคะเพื่อรองรับการขยายตัวทีนี้มีอะไรที่สำคัญอีกที่ครูจะต้องพูดก็คือตรงนี้คาเดียเป็นกระเพาะอาหารส่วนต้นแล้วมีฟันดัสค่ะกระเพาะอาหารส่วนกลางแล้วส่วนท้ายเราเรียกว่าเป็นไพโรัสเข้าไหมคะอันนี้คือส่วนสำคัญนะคะที่เราจะต้องทราบทีนี้ครูจะมาพูดถึงสารคัดหลั่งจากกระเพาะอาหารมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือเขาสร้างฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนที่ชื่อว่าแกสตินเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแกสตินตัวนี้มีหน้าที่อะไรแล้วก็สร้างเมือกค่ะแล้วก็อันนี้สำคัญมากเลยเขาจะสร้างกรดไฮโดรคลอริกที่ทำให้เป็นยังไงคะภายในอาหารเนี่ยจะมีสภาพที่เป็นกรดเพราะฉะนั้นเอนไซม์ที่ทำงานได้ดีในกระเพาะอาหารเป็นยังไงจะต้องเป็นยังไงคะทำงานได้ดีในสภาวะกรดนั่นเองเพราะว่ากระเพาะอาหารของเรามีสภาพที่เป็นกรดคือประมาณเท่าไหร่อ่ะ pH ประมาณ 1-2 เลย
นะคะทีนี้มาดูน้ำย่อยน้ำย่อยที่อยู่ภายในกระเพาะอาหารมีอะไรบ้างเปปซิโนเจนแล้วก็โปรเรนิน2อันนี้ค่ะเป็นโปรเอนไซม์นะคะคำว่าโปรเอนไซม์คืออะไรโปรเอนไซม์ก็คือเป็นเอนไซม์ที่ยังทำงานไม่ได้จะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นแอคทีฟเอนไซม์ก่อนถึงจะทำงานได้โปรเอนไซม์สร้างขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นยังไงคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผนังของอวัยวะนั้นถูกทำลายนั่นเองเนาะก็อยู่ในรูปของสารที่ทำงานยังไม่ได้ก่อนดีกว่าประมาณนี้ทีนี้โปรเอนไซม์จะถูกกระตุ้นด้วยสารบางอย่างให้เปลี่ยนเป็นเอนไซม์ที่ทำงานได้เช่นเปปซิโนเจนจะถูกกระตุ้นด้วยไฮโดรคลอริกให้กลายเป็นเปปซินโปรเรนินจะถูกกระตุ้นด้วยไฮโดรคลอริกเหมือนกันแล้วกลายเป็นเรนินซึ่ง2ตัวเนี้ยนะคะทั้งเปปซินและเรนินเป็นแอคทีฟเอนไซม์แล้วทีนี้ครูจะถามหน้าที่นิดหนึ่งหน้าที่ของเปปซินทำหน้าที่อะไรคะหน้าที่ของเปปซินทำหน้าที่ย่อยอะไรคะสารอาหารประเภทไหนโปรตีนค่ะเรนินล่ะคะก็ย่อยโปรตีนในนมเพราะฉะนั้นในกระเพาะอาหารจะทำหน้าที่ย่อยโปรตีนเท่านั้นนะคะย่อยโปรตีนเท่านั้นโดยมีเอนไซม์เปปซินเลยเนาะแล้วก็มีเอนไซม์เรนินทีนี้เป็นยังไงคะถ้าพูดถึงอาหารที่อยู่ในกระเพาะอาหารเขาจะมีลักษณะที่เป็นอาหารเล็กๆเป็นกรดด้วยเราเรียกสภาพของอาหารแบบนี้ว่าคลามค่ะเข้าใจมั้ยครามสลายเนาะแบบนี้นะคะคือเป็นอาหารเละๆแล้วก็เป็นกรดด้วยแตกต่างจากโบลัสบริเวณปากนะคะแตกต่างกันเนาะทีนี้เป็นยังไงอย่าลืมนะว่าย่อยโปรตีนอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยภายในกระเพาะอาหารยังมีเอนไซม์อีกตัวนึงชื่อว่าไลเปสให้ทายว่าไลเปสย่อยสารอาหารประเภทไหนคะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนหรือว่าไขมันไลเปสเขียนยังไงไลเปสไลเปสค่ะขอเขียนตรงนี้เนาะนี่ไลเปสอารมณ์เหมือนกับลิปิดหรือว่าไลปิดเลยเพราะฉะนั้นไลเปสเนี่ยเป็นเอนไซม์ที่ย่อยไขมันมีอยู่ในกระเพาะอาหารเหมือนกันแต่ทำไมครูย้ำเหลือเกินว่ากระเพาะอาหารเนี่ยย่อยแต่โปรตีนเพราะว่าเอนไซม์ไลเปสเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำงานได้ในสภาวะที่เป็นกรดค่ะเหมือนกับว่าถูกทำลายไปเนาะเพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุว่าทำไมกระเพาะอาหารถึงย่อยโปรตีนอย่างเดียวถึงแม้ว่าจะมีเอนไซม์ที่ไปย่อยไขมันด้วยโอเคนะตอบได้แล้วใช่ไหมคะมาดูอีกอย่างนึงเกี่ยวกับกระเพาะอาหารก็คือมี pH ต่ำคือมีความเป็นกรดสูงนั่นเองเอนไซม์ในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีในช่วง pH นี้อย่างที่บอกและแบคทีเรียจากอาหารก็จะตายด้วย pH นี้เหมือนกันแต่ว่าร่างกายของเราก็มีกลไกนะคะในการป้องกันน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารเป็นยังไงย่อยตัวเราเองก็คือไปย่อยกระเพาะอาหารเองก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเนาะว่าภายในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมีสภาวะที่เป็นกรดถูกไหมแต่เราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้กระเพาะอาหารของเราถูกทำลายด้วยกรดเหล่านี้ตามนี้เลยค่ะอันที่หนึ่งก็คือกระเพาะอาหารจะผลิตน้ำย่อยออกมาในรูปของโปรเอนไซม์เห็นไหมก็คือเป็นเอนไซม์ที่ยังทำงานไม่ได้นะคะอันที่สองก็คือกระเพาะอาหารจะสร้างเมือกที่เป็นสารพวกไกลโคลิปิดซึ่งมีฤทธิ์เป็นเบสมาปกคลุมกระเพาะอาหารเอาไว้อันที่สามก็คือกระเพาะอาหารสามารถที่จะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนไ
และสร้างเซลล์ใหม่นี้บ่อยมากๆเลยอันที่4ก็คือเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ผนังกระเพาะเนี่ยจะไม่ยอมให้กรดไฮโดรคลอริกตัวเนี้ยผ่านเข้าไปได้ง่ายๆนั่นเองอันนี้เป็น4ข้อในการป้องกันไม่ให้กรดไปทำลายกระเพาะอาหารของเรานะคะทีนี้มาพูดถึงส่วนของลำไส้เล็กกันบ้างลำไส้เล็ก small intestine เกิดการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารเจอคำว่าดูดซึมเข้ามาละครูขอถามความรู้ทั่วไปของเราก่อนที่ปากมีการดูดซึมไหมคะไม่มีใช่ไหมมีการย่อยอย่างเดียวที่คอหอยมีการดูดซึมไหมคะไม่มีที่หลอดอาหารมีการดูดซึมไหมก็ไม่มีแล้วที่กระเพาะอาหารมีการดูดซึมไหมคะจริงๆแล้วมีเนาะแต่ว่าครูไม่ได้พูดถึงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการดูดซึมที่แท้จริงเลยจะเริ่มตั้งแต่กระเพาะอาหารค่ะกระเพาะอาหารจะดูดซึมสารพวกแอลกอฮอล์แล้วก็ยาบางชนิดดูดซึมน้ำวิตามินได้เล็กน้อยแต่จะเด่นในเรื่องของแอลกอฮอล์และยาบางชนิดนั่นเองถ้าครูถามว่าการดูดซึมเริ่มตั้งแต่ที่ไหนเราก็ต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่ที่กระเพาะอาหารแล้วแต่ที่ลำไส้เล็กมีทั้งการย่อยและการดูดซึมเหมือนกันจะเกิดการย่อยมากที่สุดนะคะแล้วก็มีการดูดซึมสารด้วยลองมาดูกันส่วนใหญ่แล้วการย่อยจะเกิดขึ้นที่นี่ก็คือเป็นการย่อยขั้นสุดท้ายและต้องอาศัยเอนไซม์จากลำไส้เล็กและจากตับอ่อนด้วยในการย่อยอาหารจะย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันสังเกตอะไรไหมคะเด็กๆสังเกตอะไรไหมสังเกตว่าที่ลำไส้เล็กย่อยอาหารทั้ง3ประเภทเลยคือทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันแตกต่างจากในปากที่ย่อยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตแตกต่างจากที่กระเพาะอาหารที่ย่อยเฉพาะโปรตีนเพราะฉะนั้นถ้าครูพูดว่าไขมันเป็นสารอาหารที่ถูกย่อยเป็นอันดับแรกในลำไส้เล็กถูกหรือไม่ถูกไหมคะถูกแล้วเนาะเพราะว่าไขมันเนี่ยจะเริ่มต้นย่อยที่ลำไส้เล็กถูกไหมทีนี้นะคะลำไส้เล็กเนี่ยก็จะมีน้ำดีซึ่งสร้างจากตับช่วยในการย่อยไขมันด้วยโดยที่อาหารที่ย่อยแล้วก็จะถูกดูดซึมโดยปุ่มเล็กๆที่เรียกว่าวินไลน์ค่ะตรงนี้คือโครงสร้างของวินไลน์ถ้าตัดลำไส้เล็กตรงนี้ออกมาแล้วก็เอามาขยายก็จะเห็นลักษณะของวินไลน์เนาะทีนี้นะคะขอพูดตรงนี้ก่อนก็แล้วกันอย่างที่บอกว่าลำไส้เล็กเนี่ยย่อยทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันเลยแสดงว่าเขาต้องสามารถที่จะสร้างเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันได้ถูกไหมรวมถึงเขาจะต้องอาศัยเอนไซม์จากตับอ่อนโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นตับอ่อนเนี่ยจะสร้างเอนไซม์มาแล้วส่งมาที่ลำไส้เล็กเพื่อไปย่อยสารอาหารพวกนี้นี่เองจึงบอกว่ายังไงนะการย่อยอาหารและการดูดซึมอาหารส่วนใหญ่จะเกิดที่นี่นั่นเองเพราะย่อยตั้ง3ประเภทเลยพอย่อยเสร็จแล้วก็จะดูดซึมโดยปุ่มเล็กๆอย่างที่ครูบอกก็คือวินไลน์ตรงวินไลน์ตัวนี้สังเกตเห็นว่าเขาจะมีหลอดเลือดหุ้มอยู่ถูกไหมแล้วก็มีทั้งหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำรวมถึงท่อเหลืองๆตัวนี้คือหลอดน้ำเหลืองนั่นเองทีนี้อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนจะถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดแต่ว่าอาหารประเภทไขมันที่ย่อยเสร็จแล้วก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดน้ำเหลืองค่ะทีนี้ครูจะถามว่าย่อยคาร์โบไฮเดรตเนี่ยกลายเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดเรียกว่าอะไรเป็นยังไงคะคาร์โบไฮเดรตจริงๆแล้วย่อยมาจากปากถูกไหมแบบกินแป้งเข้าไปเนาะแล้วถูกย่อยให้เป็นไดแซคคารายถูกไหมทีนี้ไดแซคคารายก็จะถูกย่อยต่อให้กลายเป็นโมโนแซคคารายที่ลำไส้เล็กเพราะฉะนั้นหน่วยย่อยของคาร์โบไฮเดรตเนี่ย
จะปรากฏที่ลำไส้เล็กค่ะก็คือเป็นโมโนไซคลายนั่นเองหน่วยย่อยของโปรตีนก็คืออะมิโนแอซิดและหน่วยย่อยของไขมันก็คือ fatty acid กับ glycerol กรดไขมันกับ glycerol นั่นเองซึ่งจะถูกดูดซึมแล้วเพราะเป็นยังไงคะสารพวกนี้กลายเป็นโมเลกุลของสารที่มีขนาดเล็กแล้วทีนี้บริเวณของวิลไลนะคะจะมีผนังย่อหุ้มเนี่ยยื่นเข้ามาเราเรียกว่าเป็นไมโครวิลไลแบบนี้เนาะเห็นไหมตัดออกมาอีกทีนึงก็เป็นไมโครวิลไลทีนี้สารอาหารที่ดูดซึมเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะบริเวณลำไส้เล็กตรงนี้นะคะเขาจะส่งผ่านทางหลอดเลือดดำโอเคไหมคือหลอดเลือดแดงที่มาตรงนี้เหมือนกับว่านำออกซิเจนมาเลี้ยงเฉยๆแต่สารอาหารเนี่ยจะเข้าสู่หลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดเวนเนาะเพราะฉะนั้นหลอดเลือดเวนเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยสารอาหารทีนี้หลอดเลือดดำที่เต็มไปด้วยสารอาหารจากลำไส้เล็กจะเคลื่อนที่เข้าสู่ตับเป็นอันดับแรกค่ะโดยเคลื่อนที่เข้าสู่ตับผ่านทางหลอดเลือดดำที่ชื่อว่าเฮปพาติกพัวท่อแล้วก็เวนเจอคำว่าเฮปพาติกเนี่ยนึกถึงตับเลยเพราะฉะนั้นตับถือว่าเป็นอวัยวะแรกที่ได้รับสารอาหารจากการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดของลำไส้เล็กถูกไหมคะตับเป็นอวัยวะแรกเลยที่ได้รับเพราะอะไรคะเพราะว่าตับเป็นอวัยวะที่มีเมตาบอลิซึมสูงถูกไหมแล้วก็สารอาหารส่วนที่เหลือก็จะถูกส่งต่อไปที่หัวใจแล้วก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองโอเคไหมคะอย่าลืมนะคะว่าคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนจะลำเลียงเข้าสู่กระแสเลือดส่วนไขมันจะถูกลำเลียงเข้าสู่หลอดน้ำเหลืองจากนั้นค่อยเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตต่อไปเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองทีนี้มาดูโครงสร้างของลำไส้เล็กจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกเลยชื่อว่าดูโอดีนัมอันนี้ครูให้เป็นส่วนต้นเลยนะคะอย่าลืมนะดูโอดีนัมเป็นส่วนที่สั้นที่สุดมีท่อเปิดสำหรับรับสารต่างๆจากตับและตับอ่อนค่ะซึ่งการสร้างและหลั่งสารเหล่านั้นจะถูกกระตุ้นได้ด้วยฮอร์โมนจากลำไส้เล็กที่สำคัญอยู่2ชนิดก็คือฮอร์โมนซีคริตินแล้วก็โคลีซิสโทไคนินอันนี้เป็นฮอร์โมนจากลำไส้เล็กเองแล้วก็ดูโอดีนัมจะเกิดการย่อยมากที่สุดในนี้เห็นไหมคะส่วนที่2เราเรียกว่าเจจูนัมอันนี้ก็จะมีการย่อยอีกเล็กน้อยแต่ว่าส่วนนี้จะมีการดูดซึมมากที่สุดส่วนที่3ไอเลียมเป็นส่วนที่ยาวที่สุดค่ะและขดตัวมากที่สุดด้วยช่วยในการดูดซึมวิตามิน B12 และเกลือน้ำดีทีนี้มาดูภาพของลำไส้เล็กลำไส้เล็กส่วนต้นดูโอดีนัมถูกไหมคะลำไส้เล็กส่วนถัดมาส่วนที่2เจจูนัมเห็นไหมสีม่วงและส่วนที่3ไอเลียมสีชมพูตัวส่วนของลำไส้เล็กทั้ง3ส่วนจะมีคำว่าที่สุดอยู่ถูกไหมดูโอดีนัมเกิดการย่อยมากที่สุดเจจูนัมดูดซึมมากที่สุดและไอเลียมยาวที่สุดนั่นเองทีนี้อาหารที่ย่อยไม่ได้และออกจากลำไส้เล็กเราก็เรียกว่าเป็นกากอาหารถูกไหมคะทีนี้กากอาหารจะไปไหนต่อเด็กๆลองจินตนาการดูนะจะไปไหนต่อคะเมื่อกี้ครูค้างคำถามกากอาหารไว้กากอาหารก็จะเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ถูกไหมแต่ก่อนที่เราจะไปถึงลำไส้ใหญ่เราต้องมาทราบเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างก่อนค่ะว่ามีเอนไซม์อะไรบ้างทีนี้อย่าลืมว่าลำไส้เล็กย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันเพราะฉะนั้นเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างเนี่ยหรือที่รับมาจากตับอ่อนจะต้องเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสารอาหารพวกนี้ถูกไหมแล้วเอนไซม์ในลำไส้เล็ก
ส่วนใหญ่จะทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นเบสแล้วก็ผนังดูโอดีนัมของลำไส้เล็กเองยังสร้างน้ำย่อยพวกไดเปปติเดสไตรเปปติเดสอะมิโนเปปติเดสและไดแซคคารายด์ชนิดต่างๆเช่นมอลเตสซูเคลสแล้วก็แลคเตสคือย่อยทั้งไดเปปเขาเรียกว่าน้ำย่อยไดเปปไทด์ตัวนี้ค่ะไดเปปไทด์ตัวนี้ก็จะไปขอโทษนะคะน้ำย่อยไดเปปติเดสไตรเปปติเดสตัวนี้ก็จะไปย่อยไดเปปไทด์อย่างตัวนี้ก็จะไปย่อยไตรเปปไทด์ทีนี้ถ้าลำไส้เล็กตัวนี้เกิดการย่อยไดแซคคารายด์อื่นๆอย่างเช่นมอลโทสก็จะถูกย่อยด้วยมอนเทสแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูจะเขียนให้เนาะทีนี้ครูจะเขียนชื่อของไดแซคคารายด์ก่อนนะคะมีอะไรบ้างนะมอนโทสโอเคไหมถูกย่อยค่ะด้วยเอนไซม์มอลเทสให้กลายเป็นกลูโคสกับอะไรคะกลูโคสจำได้ไหมแล้วมีอะไรอีกซูโคลสถูกไหมก็จะถูกย่อยด้วยเอนไซม์ซูเครสแล้วได้เป็นอะไรคะได้เป็นกลูโคสกับอะไรนะฟรุกโตสนะต่อไปแลคโทสจะถูกย่อยด้วยเอนไซม์แลคเทสถูกไหมได้เป็นอะไรคะได้เป็นกลูโคสกับกาแลคโทสโอเคไหมตัวนี้ E ด้วยเนาะอันนี้ค่ะเป็นเอนไซม์จากลำไส้เล็กที่ไปย่อยไดแซคคารายด์ให้กลายเป็นโมโนแซคคารายด์2โมเลกุลนั่นเองเห็นภาพชัดเจนขึ้นไหมคะทีนี้ในลำไส้เล็กยังจะต้องมีสารที่มีสภาวะเป็นเบสเราเรียกว่าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตซึ่งเป็นเบสถูกไหมแล้วหลังมาทำไมหลังมาจากไหนตัวนี้มาจากตับอ่อนนะคะทำหน้าที่อะไรคะเหมือนกับว่ามันเป็นเบสเพราะฉะนั้นมันจะทำหน้าที่ในการปรับสภาพของอาหารที่มาจากกระเพาะอาหารซึ่งเป็นกรดถูกไหมมาปรับสภาพที่ลำไส้เล็กเพราะถ้าไม่มีการปรับสภาพของอาหารจากกรดมาเป็นเบสเนี่ยเอนไซม์ในลำไส้เล็กเนี่ยทำงานไม่ได้เลยนอกจากนี้ยังจะต้องมีน้ำดีค่ะน้ำดีก็มีสภาวะที่เป็นเบสเหมือนกันที่จะมาช่วยกันปรับ pH ของอาหารในลำไส้เล็กนั่นเองต่อไปมาดูอวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหารโดยอวัยวะพวกนี้จะทำหน้าที่ส่งสารมาที่ลำไส้เล็กแล้วสารอะไรบ้างล่ะคะที่เขาส่งมามาดูอวัยวะแรกก่อนเลยเนาะก็คือตับค่ะเราเรียกว่าเป็น liverตับจะช่วยสร้างน้ำดีที่เรียกว่า bile มาเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีเรียกว่า gallbladder น้ำดีนี้มีฤทธิ์ที่เป็น base ถูกไหมเขาจึงไปปรับ pH ของอาหารที่เพิ่งมาจากกระเพาะอาหารแล้วเข้าสู่ลำไส้เล็กได้น้ำดีไม่ใช่น้ำย่อยนะคะไม่ใช่น้ำย่อยไม่ใช่เอนไซม์ด้วยทำไมเอ่ยเพราะว่าน้ำดีไม่ใช่โปรตีนนั่นเองคือเอนไซม์หรือว่าน้ำย่อยเนี่ย 99.9% เลยอย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นโปรตีนถูกไหมเพราะฉะนั้นน้ำดีไม่ใช่โปรตีนจึงไม่ใช่น้ำย่อยส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำดีก็จะมีเกลือน้ำดีค่ะ bile salt เป็นสเตียรอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถดูดซึมจากลำไส้เล็กมาใช้ได้อีกนะคะน้ำดีเนี่ยทำหน้าที่เป็น emulsifier ก็คือทำให้ไขมันเนี่ยแตกตัวออกเป็นหยดเล็กๆ เพื่อที่จะทำให้ไขมันหยดเล็กๆตรงนี้ไปสัมผัสกับเอนไซม์หรือว่าน้ำย่อยได้ดีขึ้นน้ำย่อยที่ย่อยไขมันชื่ออะไรนะคะ lipase ถูกไหมนอกจากนี้
ในน้ำดียังพบโรงขับวัตถุน้ำดีซึ่งเกิดจากการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงและเป็นสารสีที่ทำให้อุจจาระแล้วก็ปัสสาวะนั้นเป็นสีเหลืองด้วยอันนี้เป็นภาพแสดงให้เห็นถึงตับนะคะนี่ก้อนนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีนี่ค่ะมีถุงน้ำดีสีเขียวๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีท่อน้ำดีเนี่ยแตกออกไปเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จะมาเปิดเข้าสู่ลำไส้เล็กตรงส่วนของดูโอดีนัมถูกไหมคะน้ำดีก็จะเข้ามาใช่ไหมแล้วเข้ามาทำไมเพื่อช่วยให้ไขมันที่อยู่ในส่วนเนี้ยแตกตัวออกเป็นหยดเล็กๆก็จะย่อยได้ง่ายขึ้นนั่นเองทีนี้พูดถึงตับแล้วก็ต้องพูดถึงตับอ่อนใช่ไหมที่เป็นอวัยวะช่วยย่อยตับอ่อนเป็นทั้งต่อมมีท่อและต่อมไร้ท่อค่ะต่อมมีท่อจะสร้างเอนไซม์ค่ะโอเคนะต่อมมีท่อจะทำหน้าที่ในการสร้างเอนไซม์หรือว่าน้ำย่อยนั่นเองแต่ถ้าเป็นต่อมไร้ท่อล่ะคะต่อมไร้ท่อจะทำหน้าที่ในการสร้างอะไรเอ่ยฮอร์โมนนะคะเราต้องแยกให้ออกเนาะว่าอะไรคือต่อมมีท่ออะไรคือต่อมไร้ท่ออย่างที่บอกต่อมไร้ท่อสร้างฮอร์โมนแล้วสร้างฮอร์โมนอะไรล่ะฮอร์โมนที่ตับอ่อนสร้างเรียกว่าอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ไปอะไรคะไปลดระดับน้ำตาลในเลือดลดระดับกลูโคสในเลือดนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่ขาดฮอร์โมนอินซูลินก็จะเป็นโรคเบาหวานถูกไหมเพราะว่าระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่ลดลงนั่นเองถ้าเป็นต่อมมีท่อก็จะหลั่งสารต่างๆได้แก่น้ำเอนไซม์เห็นไหมคะเอนไซม์อะไมเลสเนาะเอนไซม์ไลเปสแล้วก็หลั่งสารที่มีคุณสมบัติเป็นเบสก็คือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่จะไปลดความเป็นกรดของอาหารที่มาจากกระเพาะอาหารแล้วเข้าสู่ลำไส้เล็กรวมถึงสร้างโปรเอนไซม์เป็นเอนไซม์ที่ยังทำงานไม่ได้นะคะชนิดต่างๆเลยได้แก่อะไรบ้างได้แก่ทริปซิโนเจนไคโมทริปซิโนเจนและโปรคาร์บอกซีเปปติเดสเดี๋ยวครูจะแสดงให้เห็นเอนไซม์พวกนี้อีกทีนึงว่าเขามีหน้าที่อะไรทีนี้มาดูตรงนี้ก่อนแป้งไกลโคเจนเด็กซ์ตรินถูกเอนไซม์อะไมเลสย่อยกลายเป็นน้ำตาลโมโตสเป็นไดแซคคาไรด์ส่วนไขมันก็จะถูกไลเปสย่อยแล้วกลายเป็นกรดไขมันที่กลิเซอรอลอันนี้เกิดขึ้นที่ไหนคะเกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กถูกไหมเพราะว่าเราได้พวกน้ำตาลโมเลกุลคู่หรือว่าแป้งอะไรเงี้ยคือมาจากปากแล้วแล้วก็เอามาย่อยต่อให้กลายเป็นน้ำตาลที่มีโมเลกุลเล็กลงทีนี้อะไมเลสตัวเนี้ยย่อยได้แค่นี้ค่ะได้แค่น้ำตาลโมโตสได้เหมือนปากเลยอันนี้เป็นสมการเดียวกับที่เกิดขึ้นที่ปากเลยถูกไหมได้โมโตสแต่โมโตสสามารถย่อยอีกที่ลำไส้เล็กได้เป็นอะไรคะเป็นอะไรนะที่ครูเขียนเมื่อกี้ค่ะเป็นกลูโคสกับกลูโคสถูกไหมเป็นกลูโคสกับกลูโคสด้วยผ่านเอนไซม์ที่ชื่อว่าอะไรนะมอลเตสซึ่งสร้างจากลำไส้เล็กนั่นเองเข้าใจไหมคะอะไมเลสย่อยได้แค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวมอลโตสจะถูกมอลเตสย่อยให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแล้วพวกนี้พร้อมที่จะดูดซึมแล้วนะคะแต่อันเนี้ยยังดูดซึมไม่ได้ถ้าเป็นไขมันค่ะโดนไลเปสย่อยปุ๊บกลายเป็นกรดไขมันและกลิเซอรอลดูดซึมได้เลยโอเคไหมทีนี้มาดูเอนไซม์ที่ครูได้พูดถึงเมื่อกี้ก็คือทริปซิโนเจนไคโมทริปซิโนเจนแล้วก็โปรคาร์บอกซีเปปติเดสซึ่งเป็นเอนไซม์จากที่ไหนคะอันนี้จากที่ไหนนะจากตับอ่อนถูกไหมเป็นโปรเอนไซม์ด้วยหมายความว่าไงโปรเอนไซม์เป็นเอนไซม์ที่ทำงานได้หรือยังยังถูกไหมทีนี้ตัวทริปซิโนเจนจะต้องถูกให้เปลี่ยนเป็นทริปซินก่อน
ทริปซินโนเจนเปลี่ยนเป็นทริปซินแล้วทริปซินก็จะไปกระตุ้นให้ทริปซินโนเจนไปเปลี่ยนเป็นทริปซินอีกทีนึงเหมือนกับสร้างสมการเดิมเนาะทริปซินจะไปกระตุ้นให้ไคลโมทริปซินโนเจนเปลี่ยนเป็นไคลโมทริปซินทริปซินจะไปกระตุ้นให้โปรคาร์บอกซีเปปติเดสเปลี่ยนไปเป็นคาร์บอกซีเปปติเดสซึ่งทั้ง3ตัวนี้จะทำหน้าที่ในการย่อยสารชนิดไหนคะให้ทายย่อยอะไรเอ่ยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันย่อยโปรตีนโอเคไหมก็คือจะทำหน้าที่ในการย่อยโปรตีนเกิดที่ลำไส้เล็กนะคะแต่ว่าเอนไซม์ตัวนี้มาจากตับอ่อนโอเคไหมทีนี้มาดูสรุปค่ะมาดูสรุปกันเลยในเรื่องของสารอาหารแล้วก็เอนไซม์อันนี้เป็นอาหารจากที่ไหนจากปากกระเพาะลำไส้เล็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันว่าสารอาหารแต่ละประเภทถูกย่อยที่ไหนได้บ้างแล้วด้วยเอนไซม์ที่ชื่อว่าอะไรเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยปากค่ะที่ปากจะเกิดการย่อยคาร์โบไฮเดรตเห็นไหมย่อยโปรตีนไหมไม่ย่อยไขมันไหมไม่เกิดการย่อยคาร์โบไฮเดรตค่ะคือจากแป้งหรือว่าไกลโคเจนถูกเอนไซม์ที่ชื่อว่าเอนไซม์อะไมเลสย่อยให้กลายเป็นไดแซคคไลด์อย่างเช่นเมาโตสและเป็นโพลีแซคคไลด์สายสั้นๆอย่างเช่นเป็นพวกเด็กซ์รินเห็นไหมคะจากนั้นคาร์โบไฮเดรตจากปากที่ได้แล้วเนี่ยเป็นพวกเมาโตสหรือเป็นพวกเด็กซ์ตินแล้วเนี่ยจะเคลื่อนที่ลงมาสู่กระเพาะแต่ไม่มีการย่อยเพราะในกระเพาะอาหารไม่มีการย่อยเอนไซม์ที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ลงมาที่ลำไส้เล็กค่ะมาถูกย่อยอีกครั้งหนึ่งที่ลำไส้เล็กด้วยเอนไซม์อะไมเลสโอเคไหมจากนั้นได้เป็นไดแซคไคลด์เหมือนกันเลยเห็นไหมจากโพลีแซคไคลด์ถูกอะไมเลสย่อยก็ได้เป็นไดแซคไคลด์หรือไดแซคคาไรด์ที่ย่อยแล้วอย่างเช่นมอลโตสหรือว่าตรงเนี้ยก็จะถูกไดแซคคาเรสย่อยอีกทีนึงไดแซคคาเรสก็คืออะไรก็คือพวกมอลเตสซูเคสแลคเตสโอเคมั้ยคะจากนั้นย่อยเสร็จแล้วนะย่อยไดแซคคาไรด์ก็จะได้เป็นโมโนแซคคาไรด์ก็จะดูดซึมในรูปแบบนี้ค่ะคือดูดซึมในหน่วยที่เล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรตนั่นเองเห็นไหมต่อมาที่โปรตีนค่ะกินโปรตีนเข้าไปโปรตีนเราเรียกว่าเป็นสายโพลีเปปไทด์เป็นยังไงคะที่ปากมีการย่อยไหมไม่มีเลยถูกไหมพอมาถึงกระเพาะอาหารปุ๊บซึ่งกระเพาะอาหารเนี่ยมีเอนไซม์เปปซินค่ะทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดเปปซินจะไปย่อยโพลีเปปไทด์ให้กลายเป็นสายเปปไทด์ที่สั้นลงเห็นไหมกลายเป็นสายเปปไทด์ที่สั้นลงนอกจากนี้ถ้าใครชอบดื่มนมก็จะมีโปรตีนจากในนมที่ชื่อว่าเคซีนตัวนี้ก็จะถูกย่อยด้วยเอนไซม์เรนนินจากกระเพาะอาหารให้นมเนี่ยตกตะกอนเป็นลิ่มๆนะคะแล้วก็ดูดซึมเข้าไปทีนี้ถ้ากลับมาที่ตรงนี้โพลีเปปไทด์ถูกย่อยด้วยเปปซินได้เป็นโพลีเปปไทด์สายสั้นลงโพลีเปปไทด์สายที่สั้นลงจะถูกย่อยต่อที่ลำไส้เล็กด้วยอะไรคะโปรตีเอสหลายชนิดเลยก็อย่างที่ครูพูดไปเมื่อกี้เนาะก็คือพวกทริปซินมีอะไรบ้างนะไคโมทริปซินมีคาร์บอกซีเปปติเดสพวกนั้นนะคะก็จะไปย่อยสายเปปไทด์ให้สุดท้ายแล้วกลายเป็นกรดอะมิโนในที่สุดพร้อมที่จะดูดซึมต่อมาก้อนไขมันค่ะกินเข้าไปที่ปากยังไม่ย่อยที่กระเพาะอาหารถึงแม้ว่าจะมีเอนไซม์ไลเปสแต่ก็ไม่ทำงานถูกไหมเพราะอยู่ในสภาวะที่เป็นกรดพอมาถึงลำไส้เล็กปุ๊บ
ไขมันจะถูกย่อยเป็นที่แรกก็คือที่ลำไส้เล็กตรงนี้ลองมาดูกันค่ะมาถึงที่ลำไส้เล็กปุ๊บก้อนไขมันจะถูกน้ำดีซึ่งมาจากตับให้ไขมันตรงนี้แตกตัวถูกไหมเป็นไขมันที่แตกตัวพอไขมันที่แตกตัวเป็นหยดเล็กๆตรงนี้แล้วก็จะมีเอนไซม์ไลเปสจากไหนคะจากตับอ่อนเนาะมาย่อยไขมันที่แตกตัวตรงนี้ให้กลายเป็นหน่วยย่อยของไขมันก็คือกลายเป็นแฟตตี้แอซิดกับกลีเซอรอลแล้วจะถูกดูดซึมผ่านระบบน้ำเหลืองแต่ว่า2อันนี้ถูกดูดซึมโดยหลอดเลือดฝอยยกเว้นไขมันถูกดูดซึมโดยระบบน้ำเหลืองโอเคไหมคะนี่คือตารางสรุปเนาะสารอาหารว่าถูกเอนไซม์อะไรบ้างที่ย่อยนั่นเองต่อไปฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารฮอร์โมนแกสตินค่ะครูได้เคยพูดคำนี้เนาะฮอร์โมนแกสตินทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการกระตุ้นการหลั่งสารของกระเพาะโดยเฉพาะกรดและน้ำย่อยเพราะฉะนั้นเขาไปกระตุ้นให้กระเพาะอาหารเนี่ยหลั่งกรดถูกไหมก็คือกรดไฮโดรคลอริกรวมถึงน้ำย่อยก็คือพวกเปปซินเรนนินด้วยฮอร์โมนที่2ค่ะซีคริตินอันนี้จะกระตุ้นสารในกระบวนการย่อยในลำไส้เล็กรวมถึงการหลั่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจากตับอ่อนด้วยเพื่อมาปรับ pH ของอาหารต่อไปฮอร์โมนที่3ค่ะโคลิซิสโทไคนินฮอร์โมนนี้จะกระตุ้นสารในกระบวนการย่อยในลำไส้เล็กรวมถึงการบีบตัวของถุงน้ำดีให้มีการปล่อยน้ำดีออกมานั่นเองอันนี้เป็นฮอร์โมน3ตัวนะคะต่อไปพูดถึงลำไส้เล็กเสร็จแล้วจำได้ไหมปากคอหอยหลอดอาหารกระเพาะอาหารแล้วไปที่ลำไส้เล็กสุดท้ายแล้วมาที่ลำไส้ใหญ่ค่ะถามว่ามีการดูดซึมที่ไหนบ้างก็ต้องตอบว่าเริ่มจากกระเพาะอาหารซึ่งจะดูดซึมอะไรนะพวกแอลกอฮอล์ยาบางชนิดมาถึงที่ลำไส้เล็กก็จะดูดซึมพวกสารโมเลกุลที่เล็กที่สุดแล้วอย่างเช่นโมโนแซคคาไรด์อะมิโนแอซิดแฟตตี้แอซิดและกลีเซอรอลแบบนี้จะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กมาถึงลำไส้ใหญ่ large intestine หรือเรียกว่าเป็นโคลอนมาดูโครงสร้างของเขาก่อนโครงสร้างของเขามีลักษณะเป็นตัว U กลับหัวและจะมีไส้ติ่งอยู่ตรงนี้ขอโทษนะคะมีไส้ติ่งเราเรียกว่าเป็น appendix คือตัดออกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นการสะสมเศษอาหารอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดยังไงคะบวมอะไรเงี้ยไส้ติ่งแตกอาจถึงชีวิตได้เนาะมีไส้ติ่งห้อยอยู่ตรงกระเปาะที่เรียกว่าซีกัมเป็นกระเปาะใหญ่เลยนะคะตรงนี้แล้วก็มีไส้ติ่งอยู่ตรงนี้ทีนี้โครงสร้างของเขาจะมีลักษณะที่เป็นยังไงคะมีทั้งขวางแล้วก็ขึ้นลงแบบนี้เนาะถ้าเริ่มจากตรงนี้ค่ะขึ้นไปส่วนตรงนี้เราเรียกว่าเป็น ascending colon ถ้าขวางแบบนี้เราเรียกว่าเป็น transverse colon ลงมาแบบนี้คือ descending colon แล้วมีการขดตรงนี้นิดนึงเราเรียกว่าเป็น sigmoid colon จากนั้นลำไส้ใหญ่จะส่งอาหารให้กับไส้ตรงส่งอาหารไหมอาหารที่อยู่ภายในลำไส้ใหญ่จริงๆแล้วเรียกว่าเป็นกากอาหารแล้วเนาะถ้าเจาะลึกลงไปส่งให้กับไส้ตรงเรียกว่าเรกตัมซึ่งจะเปิดออกทางทวารหนักที่เรียกว่าเอนัสนั่นเองทีนี้หน้าที่ของลำไส้ใหญ่ก็จะทำหน้าที่ในการขับเมือกแล้วก็ดูดซึมสารที่ยังหลงเหลืออยู่ในกากอาหารนั้นรวมถึงในลำไส้ใหญ่เนี่ยยังมีแบคทีเรียต่างๆที่ช่วยในการสังเคราะห์วิตามินเคสังเคราะห์โฟเลตไบโอทินและสังเคราะห์วิตามิน B12 ด้วยและมีจุลินทรีย์ชนิดอื่นที่สามารถสร้างแก๊สเป็นแก๊สพวกแอมโมเนีย
มีเทนแล้วก็ไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือเรียกอีกอย่างว่าก๊าซไข่เน่าโอเคไหมซึ่งได้จากกระบวนการย่อยอาหารก็กลายมาเป็นตดนั่นเองโอเคไหมคะนี่คือโครงสร้างและหน้าที่ของลำไส้ใหญ่เพราะฉะนั้นลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่มีการย่อยแล้วแต่จะมีการดูดซึมอย่างเดียวโอเคไหมดูดซึมสารอาหารที่เหลือจากกากอาหารแล้วก็ดูดซึมพวกน้ำวิตามินอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้สรุปอีกทีในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารคือการนำโมเลกุลของสารอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วผ่านเข้าสู่ผนังทางเดินอาหารแล้วเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายดูดซึมอาหารเกิดขึ้นที่ไหนบ้างอันดับแรกเลยก็คือที่กระเพาะอาหารจะดูดซึมพวกแอลกอฮอล์และยาต่างๆอันดับที่2ดูดซึมที่ลำไส้เล็กที่ลำไส้เล็กนี้จะเป็นการดูดซึมอาหารทุกประเภทและเป็นการดูดซึมที่มากที่สุดคือบริเวณไหนคะดูโอดีนัมและเจจูนัมคือตัวนี้จะดูดซึมเยอะกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำโดยการทำงานของอะไรคะส่วนที่ยื่นออกมาบริเวณผนังลำไส้เล็กที่เรียกว่าวิลไลถูกไหมและหลอดน้ำเหลืองภายในวิลไลก็จะดูดซึมสารพวกอะไรนะพวกแฟตตี้แอซิดกับกลีเซอรอลด้วยถูกไหมลำดับการดูดซึมน้ำตาลพวกโมเลกุลเดียวโมโนแซคคาไรด์และกรดอะมิโนมาดูกันค่ะจะดูดซึมผ่านเส้นเลือดฝอยก็คือในเลือดจากนั้นไปหลอดเลือดเวนไปที่ตับนะคะแล้วก็ไปที่หัวใจแต่ถ้าเป็นการดูดซึมกรดไขมันและกลีเซอรอลเข้าสู่หลอดเลือดฝอยจากนั้นสังเคราะห์เป็นไตรกลีเซอไรด์เข้าสู่หลอดน้ำเหลืองฝอยเข้าสู่หลอดเลือดเวนใหญ่แล้วก็ไปที่หัวใจทีนี้ดูดซึมที่สุดท้ายก็คือที่ลำไส้ใหญ่ค่ะดูดซึมอะไรพวกน้ำวิตามินและแร่ธาตุจากกากอาหารนั่นเองต่อมาครูจะพูดถึงระยะเวลาในการย่อยอาหารคือเมื่อเราเริ่มรับประทานอาหารเข้าปากไปแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในการลำเลียงมาถึงกระเพาะของลำไส้ใหญ่และจะค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่ส่วนที่เรียกว่าโคลอนนานถึง 8-9 ชั่วโมงเลยและจะเคลื่อนที่มาถึงส่วนของเรกตัมหรือว่าไส้ตรงเนี่ยในชั่วโมงที่12จากนั้นค่อยขับออกนอกร่างกายในรูปของอุจจาระเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการย่อยอาหารกินอาหารเข้าไปครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่นานถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวจากภาพนี้ครูแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการย่อยอะไรเยอะที่สุดคะอะไรสั้นที่สุดอะไรใช้เวลาน้อยที่สุดในการย่อยกว่าเนาะน้ำใช่ไหมเพราะว่าแทบจะไม่ต้องย่อยเลยก็คือดูดซึมเข้าไปเลยเพราะเป็นโมเลกุลเล็กแค่10นาทีมากสุดแค่10นาทีพวกน้ำผลไม้พวกผลไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกผักอะไรเงี้ยใช้ระยะเวลาในการย่อยเนี่ยแป๊บเดียวถัดมาก็คือเป็นไง 1-3 ชั่วโมงก็จะเป็นพวกอะไรคะพวกเกรนพวกบีนถั่วแล้วเนาะมาถึงตรงนี้ค่ะเนื้อสัตว์เนาะพวกเนี้ยจะใช้เวลาย่อยค่อนข้างนานละและมาถึงอะไรคะถ้ากินอาหารหลายๆอย่างพร้อมกันเนาะกินพวกเนื้อหลายๆชนิดอะไรเงี้ยก็จะย่อยยากใช่ไหมอาจใช้เวลาถึง12ชั่วโมงเลยแบบนี้เนาะทีนี้มาดูความสำคัญของระบบย่อยอาหารในทางคลินิกก็คือจะเกี่ยวข้องกับโรคอะไรบ้างถ้าระบบย่อยอาหารของเราผิดปกติอันแรกเลยค่ะกระเพาะอาหารอักเสบเนาะหมายถึงอะไรหมายถึงการที่เรารับประทานอาหารไม่เป็นเวลาจึงทำให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบได้แต่ว่าน้ำย่อยเนี่ยหลั่งออกมาเป็นเวลาค่ะส่วนแอลกอฮอล์อาหารเผ็ดรวมถึงความเครียดก็สามารถที่จะไปกระตุ้นการหลั่งแก๊สซินได้เ
พอกระตุ้นการหลั่งแกสตินแล้วเป็นยังไงคะแกสตินเขาก็จะไปหลั่งน้ำย่อยแล้วก็กรดไฮโดรคลอริกให้ออกมาถูกไหมพอกรดไฮโดรคลอริกหรือว่าน้ำย่อยในสภาวะที่เป็นกรดออกมาแล้วก็จะไปทำลายผนังกระเพาะอาหารถูกไหมคะอันที่สองนิ่วในถุงน้ำดีค่ะเพราะว่ากินของมันจัดจึงทำให้คอเลสเตอรอลในน้ำดีมีมากและเกิดการอุดตันอันที่สามดีซ่านดีซ่านนี้ลักษณะของคนที่เป็นโรคนี้จะตัวเหลืองตาเหลืองเกิดได้จากหลายสาเหตุอย่างเช่นเม็ดเลือดแดงแตกหรือรงขาววัตถุน้ำดีมีมากแล้วก็ท่อน้ำดีอุดตันตับอักเสบแบบนี้ก็เกี่ยวกันหมดเลยเนาะคือถ้าเม็ดเลือดแดงแตกปุ๊บเป็นไงคะก็ส่งผลทำให้รงขาววัตถุน้ำดีเลยมีเยอะขึ้นอะไรงี้ต่อมาท้องเสียหรือว่าท้องร่วงเกิดจากผนังลำไส้ใหญ่ถูกรบกวนด้วยเชื้อบิดหรือเชื้ออหิวาทำให้เกิดการดูดน้ำและแร่ธาตุกลับคืนสู่ร่างกายน้อยลงผู้ป่วยจึงมีน้ำออกมามากเข้าใจไหมคะต่อไปท้องผูกเกิดจากผนังลำไส้ใหญ่ดูดน้ำและแร่ธาตุมากเกินไปป้องกันได้โดยกินอาหารที่มีพวกเส้นใยเยอะๆถ้าท้องผูกบ่อยๆเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคริดสีดวงทวารหรือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยนะคะทีนี้อันนี้เป็นเทคนิคการกินยาเนาะก็คือเขาจะมี2แบบใช่ไหมมียาก่อนอาหารแล้วก็ยาหลังอาหารยาก่อนอาหารมักละลายได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดควรกินก่อนอาหาร30นาทีก็คือยังไม่มีอาหารเข้าไปเพราะฉะนั้นในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมีสภาวะที่เป็นกรดพอกินยาก่อนอาหารเข้าไปปุ๊บยาก็จะไปละลายอยู่ตรงนั้นแต่ยาหลังอาหารจะมีฤทธิ์เป็นกรดค่ะเพราะฉะนั้นควรกินหลังอาหาร 15-30 นาทีคือปล่อยให้ยังไงนะน้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำงานเสียก่อนเนาะแล้วก็รับประทานยาหลังอาหารเข้าไปค่ะถึงสไลด์นี้แล้วเนาะก็จะจบในเรื่องของพาร์ท1ก็คือระบบย่อยอาหารเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นในเรื่องของพาร์ท2พาร์ท2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสลายสารอาหารระดับเซลล์หรือเรียกว่า cellular respiration คือเราย่อยอาหารให้เป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วสารอาหารโมเลกุลเล็กๆนั้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามกันพาร์ท2นะคะสวัสดีค่ะ